วิกฤตอิสราเอลฮามาสดำเนินมาครบ3สัปดาห์แล้วนะคะยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะมีรายงานว่าอิสราเอลนะคะเปิดปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีการส่งฝูงบินขับไล่ค่ะไปโจมตีฐานที่มั่นใต้ดินนะคะที่เป็นเป้าหมายกว่า150จุดรวมถึงส่งทหารค่ะเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้มีรายงานของผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 9,000 รายค่ะข้อมูลที่เปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสพบว่ายอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายพุ่งเกิน 9,000 รายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในฉนวนกาซากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF แถลงว่ากำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในกาซาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนกลุ่มฮามาสอ้างว่าได้ต่อสู้กับทหารอิสราเอลที่บุกภาคพื้นในกาซาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญหน้ากับปฏิบัติการของอิสราเอลสำหรับการต่อสู้รอบใหม่ทำให้พื้นที่ฉนวนกาซาขาดการติดต่อโดยอิสฮักไซเดอร์รัฐมนตรีสื่อสารและสารสนเทศของปาเลสไตน์เปิดเผยบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเกือบทั้งหมดในกาซาถูกตัดขาดเนื่องจากหอคอยสื่อสาร2แห่งในกาซาถูกโจมตีขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตในกาซาเพิ่มเป็น 7,703 รายส่วนกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตในดินแดนอิสราเอลกว่า 1,400 รายก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลแถลงว่าเครื่องบินรบอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายใต้ดิน150แห่งในพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาพร้อมระบุว่าทหารอิสราเอลยังอยู่ในสมรภูมิรบฉนวนกาซากองกำลังภาคพื้นบุกเข้ากาซาเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าการปฏิบัติการภาคพื้นดินในกาซาเข้าสู่ระยะที่2แล้วซึ่งจะเป็นการสู้รบกับกลุ่มฮามาสที่ยาวนานและยากลำบากยืนยันว่าบรรดาผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลประจำการอยู่ทั่วกาซานอกจากนี้ยังพบว่ามีการโปรยใบปลิวเหนือพื้นที่กาซาเตือนประชาชนให้เร่งอพยพไปทางตอนใต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ